คือบัตรเครดิตเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะตามสัญญาเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณ128นะแต่ถ้าเขาฟ้องศาลแล้วเนี่ยมันก็สามารถลดดอกเบี้ยได้บ้างตามก็เหลือประมาณ115อะไรประมาณนี้นะสวัสดีนะคะตอนนี้งงจัดมั้ยเนี่ยไปหรือยังคะเนี่ยทำไมมันเงียบๆแบบนี้สวัสดีค่ะไล่แล้วสวัสดีนะคะวันนี้มาอยู่กับทนายกุ้งนะคะวันนี้มาแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเลยอยากมาก็มาเพราะว่ารถติดนะคะตอนนี้อยู่แถวพระราม2สมุทรสาครค่ะกำลังเดินทางกลับกรุงเทพนะคะรถติดทักทายมาได้ค่ะหายไปหลายวันหายไปนานเลยวันนี้มากับพลขับนะคะนี่มีพลขับด้วยเดี๋ยวให้ดูอ่ะทักทายหน่อยสิขับยศอยู่ทักทายอยู่ขับรถอยู่นะคะกับพลขับนะคะวันนี้รถติดมากๆเลยให้ดูบรรยากาศข้างหน้าดีกว่ารถติดค่ะรถติดจริงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะรถติดค่ะรถติดมากๆเลยนะแล้วก็เขาทำถนนอยู่นะคะค่ะคิดถึงกันหรือเปล่าคะหายไปนานเลยนะคะมาแบบไม่ได้แบบนัดหมายค่ะบอกว่าพอดีว่าคือช่วงนี้แบบเซ็งๆอยู่บนรถติดนะคะมาทำคดีวันนี้มาที่สมุทรสาครเนี่ยก็คือมาซ้อมพยานเนื่องจากว่ามีคดีหลายคดีวันจันทร์จะขึ้นศาลนะคะหลายคดีเลยฝากด้วยนะคะแชร์เดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตแชร์ก่อนนะคิดถึงกันหรือเปล่าคะถ้าคิดถึงกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแป๊บนึงค่ะหาก่อนแชร์แป๊บนึงค่ะแชร์แป๊บนึงนะคะหาก่อนค่ะค่ะแชร์นะคะแชร์แล้วค่ะแป๊บนึงนะคะแชร์ต่อเลยถามได้นะคะถามอะไรก็ถามได้ถามคนถามได้เหมือนกันนะคะตอนนี้อยู่บนรถนะคะก็คือเล่าแล้วกันวันนี้มาทำอะไรบ้างวันนี้มาที่สมุทรสาครนี่ก็คือเรามาพบเขาเรียกว่าจำเลยนะจำเลยของเราเนี่ยอยู่ในเรือนจำ อยู่ในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็จะขึ้นศาลเนี่ยเราก็ต้องมีการซ้อมพยานกันก่อนนะฮะมีซ้อมพยานกันก่อนจะขึ้นศาลเนื่องจากว่าเราก็ไม่สามารถที่จะนัดตัวความเนี่ยมาพบเราได้เราก็ต้องเดินทางมาหาเขานะเพื่อมาซักซ้อมการขึ้นศาลมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะสู้คดีในศาลได้นะคะก็เลยมาโดยเฉพาะคดีถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากมันเป็นเรื่องเรียกว่าความสิทธิเสรีภาพของตัวความนะคะว่าถ้าเขาอ้างว่ามีอะไรบ้างที่เขากล่าวอ้างว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดเราก็ต้องดูว่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะมาต่อสู้ว่าอะไรที่มายืนยันได้ว่าเราไม่ทำผิดจริงตามที่เขาฟ้องมาอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาคุยก็ต้องมาหาพยานหลักฐานลงพื้นที่เพื่ออะไรน้องเอิร์ธเก็บหลักฐานใช่ไหมคะหาหลักฐานในการเพื่อจะสืบพยานตามที่เรากล่าวอ้างว่าเรากล่าวอ้างอะไรไปเนี่ยมันก็ต้องมีพยานหลักฐานนะคือจะพูดลอยๆเนี่ยไม่ได้หรอกพูดลอยๆคือศาลเขาก็ไม่เชื่อนะพูดอะไรไปปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานมาประกอบให้ชัดเจนนะนี่เป็นคดีอาญาว่าเราจะรอดหรือไม่รอดรอดหรือไม่รอดก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยว่ากระทำผิดจริงหรือเปล่านะคะถ้าทำไม่ทำผิดจริงปุ๊บเนี่ยไม่กระทำความผิดเนี่ยไม่มีปัญหานะมีพยานเอกสารพยานวัตถุพยานเอกสารพยานบุคคลบุคคลคือคนที่เห็นประจักษ์พยานว่ามีประจักษ์พยานไหมที่กล่าวหาเรามีประจักษ์พยานหรือเปล่านะหรือพยานแวดล้อมอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเอามาหามาให้ได้มาสืบประกอบเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่นั้นเราไม่ได้กระทำความผิดจริงนะนี่ก็เป็นเรื่องของคดีอาญานะคะก็ช่วงนี้เนี่ยเดินทางออกข้างนอกบ่อยมากรู้สึกจะดำดำแต่เนี่ยดำไปเนาะช่วงนี้ดำดำไปแล้วก็โซมมากเพราะว่าออกข้างนอกทุกวันนะกับพลขับของเรานี่แหละพลขับคือน้องเอิร์ธเนี่ยน้องอ้วนน่ารักเนี่ยชื่อเล่นก็ชื่อว่าวีวีชื่อน่ารักนะวีวีเนี่ยเขาขับรถดีมากวันนี้ขับรถไม่ค่อยโอเคเพราะว่าอะไรรถมันติดใช่ไหมคะน้องก็เบรกบ่อยแล้วก็หัวทิ่มไปทิ่มมาแบบมึนหัวมึนงงไปหมดเลยก็เลยว่างๆมานั่งไลฟ์สดไลฟ์สดคุยกันดีกว่าถามได้อยากรู้กฎหมายถามได้นะจะถามเรื่องคดีความเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
คือช่วงนี้ยังอยู่ช่วงเคอร์ฟิวอยู่ใช่ไหมคะ5 ทุ่มใช่ไหมคะแล้วก็ยังอยู่ช่วงที่บอกว่าเขายังต่อเรื่องอะไรนะพรบด้วยใช่ไหมคะน้องเอิร์ธก็คือเรื่องเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือต่อแบบยังไม่ได้ผ่อนปลนผ่อนผันไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะก็คือยังมีการยังมียืดหยุ่นในบางอย่างก็ยังไม่ได้ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นการเดินทางไปไหนมาไหนปุ๊บเนี่ยบางจังหวัดนะบอกได้เลยว่าเขาไม่ค่อยให้เข้าบางจังหวัดนี่สติ๊กมากต้องมีหนังสือการเดินทางหนังสือมอบหมายการทำงานนะคะการทำงานให้เซ็นจากนายจ้างว่าคุณจะไปจังหวัดนี้เนี่ยไปทำงานจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เซ็นเข้าเซ็นออกด้วยนะบางจังหวัดเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเขาเข้มงวดอยู่เขายังไม่ปล่อยนะคะยังไม่ปล่อยเขายังแบบยังเขาเรียกว่าอะไรยังแบบเคอร์ฟิวอยู่ตลอดแล้วก็ยังแบบยังไม่ได้ปล่อยผ่านอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยต้องสติ๊กมากการเดินทางแต่ละจังหวัดเราต้องศึกษาก่อนนะคะว่าเราจะไปทำงานจังหวัดไหนนะคะจังหวัดไหนเนี่ยบางที่แล้วก็มีการทุกพื้นที่เนี่ยการเข้าจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็ต้องมีการตรวจวัดไข้ก่อนตรวจวัดไข้วัดอุณหภูมิก่อนว่าอุณหภูมิสูงเกินไปหรือเปล่าเรามีแบบเอ้ยเป็นไข้ไหมไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเขาใช่จังหวัดเขาได้ไหมเรามีเอกสารการทำงานจริงหรือเปล่าแบบนี้ก็มีนะคะก็หลายๆคนอาจจะพบเจอประสบปัญหาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังก็ได้นะคะเล่าประสบการณ์ให้เราฟังบ้างก็ได้ว่าแบบเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยพอช่วงโควิดเนี่ยเหมือนจะเริ่มแบบดีขึ้นมาเนาะแต่ว่ายังมีคนติดยังติดโควิดอยู่ยังติดแบบเชื้อไวรัสอยู่ก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแต่ว่าคนไทยที่อยู่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่เนี่ยส่วนนี้ยังไม่ค่อยมีนะคะพอเริ่ม เราทำมาหากินได้เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะมาเลยค่ะเริ่มโทรศัพท์มาปรึกษากฎหมายและหมายศาลเริ่มมาคดีอะไรล่ะคดีส่วนใหญ่คดีบัตรเครดิตเริ่มมาถามบอกว่าอ้าวไหนบอกว่าเขาพักชำระหนี้ยังไงเขาบอกว่าไม่ทวงหนี้ทวงนี้ยังไงทำไมมีหมายศาลมาโอ้โหอันนี้แบบเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรเริ่มหูดับอีกแล้วเพราะว่ามีคนโทรศัพท์มาปรึกษาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตตอนนี้นะใครนะที่เป็นหนี้บัตรเครดิตต้องฟังนะคะฟังไว้เลยแล้วก็สำหรับคนที่เป็นหนี้เนี่ยรับหมายศาลต้องฟังไว้เพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยแค่อายุความ2 ปีเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่มันมาทำไมมันมาตั้ง7-8 ปีทำไมถึงฟ้องได้อะไรอย่างงี้นะคะคนไม่เข้าใจต้องดูคนก็เข้าใจว่าไปมองเรื่องว่าเอ้ยแบบเกินมา2ปีแล้วทำไมถึงฟ้องได้ทุกคนก็ไม่สนใจปล่อยผ่านโยนถังขยะเลยค่ะวันดีคืนดีผ่านมาอีกประมาณอีก1 ปีผ่านถัดมาเอ้าทำไมมีหมายบังคับคดีมาล่ะมีหมายมายึดบ้านล่ะยึดที่ดินน่ะทำไม่ได้ยังไงก็อายุความมันขาดแล้วไงนี่แหละค่ะเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจเราไปฟังคนอื่นเยอะค่ะไปฟังเรื่องอายุความเยอะไปจำผิดมาเยอะก็เลยไม่สนใจปรากฏว่าปล่อยไม่ได้สนใจคดีสุดท้ายเนี่ยก็ศาลหรือว่าเจ้าหนี้เขาก็มาคับคดีได้ยึดทรัพย์ได้นะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะว่าใครมีหมายศาลนะปรึกษานะโทรปรึกษาได้ปรึกษาทนายความปรึกษาคนที่รู้เขาจะได้แนะนำว่าควรทำอย่างไรถ้าเราบอกว่าคดีเนี้ยมันเราไม่เคยจ่ายมาเลยประมาณ 4-5 ปีแล้วหรือ10ปีไม่เคยจ่ายมาเลยรับหมายศาลต้องทำยังไงเราก็ต้องสู้คดีเรื่องอายุความนะคะนี่ต้องสู้เรื่องอายุความนะก็เพราะว่าเราเขียนเองไม่ได้ข้อกฎหมายต้องให้ทนายความเขียนให้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความประสงค์จะเจรจาการที่เราเจรจาเนี่ยก็มีผลดีกับเรายังไงครับถ้าเราเจรจาผ่อนชำระหนี้เข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างหนี้ใหม่ได้ถูกไหมสร้างหนี้ใหม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือติดเครดิตบูโรถ้าติดเครดิตบูโรปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำธุรกรรมหรือกู้อะไรได้ต่อหรือไม่สามารถจะไปสร้างหนี้สร้างสินได้ว่างั้นเถอะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่อนชำระหนี้เข้าไปเราไปทำสัญญายอมในศาลแล้วผ่อนชำระหนี้เข้าไปเนี่ยเราก็เริ่มเป็นลูกหนี้ที่ดีแล้วนะเริ่มผ่อนชำระได้เนี่ยถ้าเรามีสตางค์นะผ่อนได้แล้วก็ไปเจรจาที่ศาลเพื่อจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลนะแล้วก็ผ่อนชำระเข้าไปนะคะก็ส่วนใหญ่เจ้าหนี้ก็แต่ละธนาคารนะแต่ละไฟแนนซ์แต่ละธนาคารเนี่ยเงื่อนไขแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะบางทีโทรศัพท์มาสอบถามเจรได้ไหมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ลดได้ไหมอะไรไหมบางทีทนายก็ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ที่เงื่อนไขของธนาคารแต่ละที่ไปแต่ละธนาคารก็ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือปรึกษาได้จะทำยังไงปรึกษาได้ได้รับหมายศาลแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครปรึกษาได้นะคะปรึกษาได้เลยนะคะว่าจะต้องทำยังไงเพราะหลายๆคนดีแบบช่วงนี้อะเริ่มและเริ่มคดีความเริ่มมา
ที่ผ่านมา 2-3 เดือนเนี่ยพอโควิดมาใช่ไหมคะคนก็คล้ายๆว่าเจ้าหนี้ก็อาจจะชะลอการฟ้องคดีบ้างอะไรบ้างหรือว่าฟ้องไว้แล้วแต่หมายศาลยังไม่ถึงเราเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังส่งหมายไม่ถึงบ้านเราว่างั้นเถอะอาจจะฟ้องไว้ตั้งแต่แรกเพราะเรื่องอายุความมันก็เกี่ยวเนาะเขาอาจจะฟ้องไว้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีการส่งหมายมาให้เราไงหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยตอนนี้เริ่มเจ้าหน้าที่เริ่มทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเปิดเริ่มทำงานได้เจ้าหน้าที่เขาเริ่มออกส่งหมายเพราะฉะนั้นหมายมันจะมาถึงบ้านเต็มไปหมดเลยแหละนะอย่างในของดิฉันเนี่ยช่วงเดือนกุมภามีนาเมษาใช่ไหมคะศาลเลื่อนคดีนะก็คือไม่ได้ไปศาลแล็บก็ไปตันมิถุนาวันเดียววันที่1มิถุนาเนี่ย7เรื่องคนเดียว7เรื่องโอ้ยจะสลบเป็นลมเสร็จเรื่องนะคะทีนี้เราก็ต้องเราแยกร่างไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องหาตัวช่วยนะคะเอาใครล่ะก็ต้องเสมียนบ้างทนายน้องๆคือทุกคนใครว่างช่วยกันไปแทนบ้างเสมียนบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันขึ้นศาลแบบคือทีเดียวไม่ได้มันวิ่งไม่ได้ว่างั้นเถอะคือศาลไม่ได้อยู่ใกล้กันนะเนาะไม่ได้ศาลเช้าบ่ายอยู่ที่เดียวกันแต่ศาลแต่ละที่แต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็ไกลกันนะเนาะหาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยประมาณมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยคดีเริ่มจะเยอะเริ่มจะขึ้นศาลเยอะแล้วเพราะที่ผ่านมานี่ก็แบบเขาไม่ได้ขึ้นไม่มีนัดพิจารณานะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าก็เรื่องโควิดนี่แหละนะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะมันกระดกกระเดกกระดกกระเดกเนี่ยค่ะอยู่บนถนนนะมันน่าจะกระดกกระเดกกระเดกนี่ถึงไหนกันแล้วเนี่ยเราถึงด่านเราถึงด่านนะให้ดูให้ดูเราถึงด่านไหนเราถึงด่านอันนี้ด่านดาวคนองใช่ไหมคะถึงด่านดาวคนองรถเมื่อสักครู่รถติดมากเลยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะบนถนนหนทางก็เริ่มดีขึ้นละเริ่มโล่งขึ้นมาแล้วเราจะต้องรีบแบบกลับก่อนที่รถติดรถติดเลิกงาน 5:00 น.แล้วก็จะมีเคอร์ฟิวด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะไหนดูซิดีขึ้นแล้วนะเริ่มดีขึ้นมีคำถามหรือเปล่าส่วนใหญ่ทักทายกันมานะเพราะว่าไม่ได้มาหลายวันมากเลยช่วงนั้นแบบว่าไม่ค่อยยุ่งมากออกนอกพื้นที่ทุกวันเลยอ่ะก็เลยไม่มีเวลามาพูดคุยกับแฟนเพจนะคะทนายไขทุกนะคะแต่ก็ยังคิดถึงกันนะคะคิดถึงไม่ลืมกันนะไม่ลืมกันทักทายกันมาได้เลย FC ที่ไหนบ้างแชร์กันบ้างหรือเปล่าใช่มีคนบอกหายไปนานคิดถึงน้องกุ้งค่ะใช่ขอบคุณนะคะที่คิดถึงกันนะส่วนใหญ่ก็ทักทายกันมานะค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันอยู่นะตอนนี้ก็อยู่บนทางด่วนแล้วค่ะนะคะอยู่บนทางด่วนแล้ววันนี้ไม่ค่อยมีคนถามอะไรมาเพราะว่าเนื่องจากว่าเพิ่งเห็นมาหลายวันแล้วหายไปเพิ่งจะเห็นมาวันแรกใช่ไหมคะก็เพิ่งจะเข้ามาวันแรกเลยนะเรื่องงานอะไรนะเนี่ยเขาถามอะไรมาแป๊บหนึ่งนะเริ่มงานเข้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทนายกุ้งบัตรเครดิตโหดมาก18,000มาตั้งแต่เดือนมีนาส่งทุกเดือนเกือบ2เดือนส่งทุกเดือนนะบอกว่าเกือบ 2,000 บาทเศษแต่ยังมีหนี้เกือบ 20,000 โอ้โหมันอะไรเนี่ยยังร้อยละ20อะไรนะมันบาทอะไรนักหนายังกับร้อยละ20เลยอ้อมคือบัตรเครดิตเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะตามสัญญาเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณ128นะแต่ถ้าเขาฟ้องศาลแล้วเนี่ยมันก็สามารถลดดอกเบี้ยได้บ้างตามก็เหลือประมาณ115อะไรประมาณนี้นะทีนี้ถ้าเราไปตกลงผ่อนชำระเขาเนี่ยหรือเราส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะบัตรเครดิตบอกได้เลยว่าส่งบ้างไม่ส่งบ้างเนี่ยมันเป็นเบี้ยหัวตีเบี้ยหัวแตกนะมันยอดมันจะไม่ลดมันยังเท่าเดิมอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำสัญญาทำเงื่อนไขในศาลแล้วเนี่ยส่งทุกงวดตรงทุกงวดนะไม่ได้ส่งเดือนเว้นเดือนหรือว่าก็ให้ส่งวันที่5ไปส่งวันที่10แบบเนี้ยถือว่าผิดนัดนะมันก็ไม่ตรงเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยมันก็เดินอยู่เรื่อยๆเพราะมันจะมีดอกเบี้ยทบต้นของมันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งให้มันตรงแล้วก็ส่งให้มันแบบตามเงื่อนไขที่ตกลงกับเขาไว้เนี่ยอันนี้มันลดไปแต่ประเภทว่าเดือนนี้มีส่งเดือนหน้าไม่ส่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องจ่ายดีกว่าเอาเก็บเงินไปกินดีกว่าไหมเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่ามันเป็นเบี้ยหัวแตกนะบัตรเครดิตบอกเลยว่าดอกเบี้ยมันสูงมากนะเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายต้องจ่ายให้มันตรงนะถ้าจ่ายไม่ตรงปุ๊บเนี่ยเหมือนเบี้ยหัวแตกอ่ะจ่ายไปไม่มีประโยชน์ค่ะนะเก็บเงินไปกินข้าวดีกว่านะอันนี้ไม่ได้บอกให้เบี้ยนี่นะแต่บอกให้แบบเก็บเงินแล้วส่งให้มันตรงนะอะไรเนี่ยหายไปไหนแล้วอีก3ฝากจะสึกจะอีก3ฝากอีก3ฝากจะขึ้นศาลจะโดนปรับเท่าไรครับจะติดคุกไหมคดีอะไรล่ะ
มาอยู่ๆมาลอยๆเลยนะไม่รู้คดีอะไรจะติดคุกเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าคดีเรื่องอะไร3ฝากนี่นะเรื่องอะไรนะอันนี้อะไรฆ่ายอมทำร้ายแป๊บนึงนะขอถอดนี่ได้ไหมขออย่าถอดนี่ได้ไหมเพราะอยู่ห่างไกลไม่เป็นไรมั้งเนาะถอดเดี๋ยวกันมันอ่านไม่ถนัดนะแป๊บนึงนะเพราะอยู่คนละที่ไม่เป็นไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฆ่ายอมทำร้ายร่างกายอะไรคนทั้งโลกเหรออ่านไม่อ่านไม่ถนัดอ่ะขออภัยจริงๆนะอ่านไม่ออกเลยโอ้โห300รายงานตัวคืออะไรเนี่ยอ่านอันไหนอ่านไม่ออกนี่อย่าว่ากันนะมันรถมันกระโดกกระเดกกันเนาะรถพิธนาทักทายกันมานะคะทักทายกันมาติดตามครับขอบคุณนะคะถ้าส่งหมายสามารถถ้าส่งหมายศาลมาแล้วไม่มีคนรับปัญหาไม่รับมีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่รับก็จะมีเงื่อนไขอย่างนี้นะถ้าหมายศาลเนี่ยรับกับไม่รับถ้ารับหมายเนี่ยยื่นทำให้การภายใน15วันต้องสู้คดีถ้าประสงค์สู้คดีนะฮะก็15วันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนรับหมายปิดเรียกว่าปิดหมายแขวนไว้หน้าบ้านแบบนี้เราต้องมีโอกาสก็คือสู้คดีได้ภายใน30วันนะคะ1เดือนน่ะนะทีนี้ว่าปัญหาว่าเราถ้าไม่ประสงค์ไม่สู้คดีก็ไม่มีผลถ้าประสงค์จะสู้คดีนะมีผลเรื่องของกฎหมายนะค่ะที่บ้านก็มีหมายศาลมาที่บ้านของอีออนครับโอ้แต่นี่อีออนอีนู่นอีนี่อีนั่นมาหรือยังอีออนมาแล้วนี่บัตรเครดิตแน่นอนเลยนะอันนี้ก็ถ้าประสงค์เจรจาก็ไปศาลตามนัดได้เลยนะคะผมก็เหมือนกันขอบคุณทนายพูดตรงๆดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งสวยขอบคุณนะคะนายกุ้งสวยมากๆขอบคุณนะคะวันนี้บอกเลยว่าโสมมากนะหน้าตาช่วงนี้ไม่ได้แต่งหรอกเพราะว่ามันปิดหน้าปิดตาตลอดไม่เห็นความสวยกันเลยนะสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ทักทายมาตอนนี้ผ่อน2บาทค่ะก็จริงๆแล้วถ้าเราสามารถผ่อนได้ก็พยายามผ่อนไปเนาะมันจะได้ไม่มีปัญหาพอดีผมไปนี่บัตรเครดิตอีออนศาลให้จ่ายเดือนละ 3,000 บาทผมไม่แล้วผมก็ผิดนัดมานานแล้วขอจ่ายเดือน 1,000 บาทโอ้ยถ้าผิดนัดมาแล้วเนี่ยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทนะมันก็จ่ายไปมันก็ไม่ได้ตัดยอดอะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรเนาะถ้าไม่มีทรัพย์สินก็ไม่ต้องเครียดนะคนเราถ้าเป็นหนี้นะมันไม่มีทรัพย์สินเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะถ้าเราไม่มีเงินจ่ายด้วยไม่มีทรัพย์สินด้วยไม่ต้องไปเครียดเยอะนะเขาก็ยึดทรัพย์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีทรัพย์สินอันนี้ต้องรีบเจรจารีบเคลียร์เข้าไปนะค่ะจ่ายค่างวดบ้านไม่ไหวค้างกี่งวดครับถึงจะยึดค่าบ้านนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนยึดรถนะถ้ารถเนี่ยปกติแล้วเนี่ยครั้ง3งวดติดต่อกันนะแล้วก็บอกกล่าวอีก1งวดไป4งวดอันนี้ยึดรถได้เลยแต่บ้านเนี่ยเขาก็คือมันอยู่ที่เจ้าหนี้แหละนะเขาก็ต้องบอกกล่าวมาครับจำนองก็ว่ากันไปนะเขาอาจจะปล่อยให้ปี2ปีอะไรก็แล้วแต่เขาน่ะนะเขาจะยึดไปขายเมื่อไหร่ไม่รู้บางคน3ปียังไม่ยึดขายเลยเพราะว่าอะไรดอกเบี้ยมันเดินค่ะเขาได้ดอกเบี้ยเขาค้างเงินค่ะเขาไม่รีบเขาค้างเงินนะอันไหนบัตรเครดิตกับบัตรเงินสดเงื่อนไขจ่ายเงินคืนไม่เหมือนกันครับถ้าเป็นอันนี้ศูนย์บริหารอันนี้จะเป็นบัตรเครดิตเนี่ยผ่อนชำระหนี้ก็ประมาณ2ปีนะถ้าผ่อนบัตรเงินสดก็5ปีใช่ไหมคะจำไม่ผิดนะใครรู้ช่วยตอบมาแล้วกันเนาะ FC ปทุมธานีสอบถามหน่อยครับอาจารย์ผมปล่อยเงินกู้นอกระบบร้อยละ10โดนหนี้โดนอะไรอ่ะโดนหนีหนี้หลายรายครับบางรายก็มีสัญญากู้มีหนี้3 4 5ปีแล้วผมสามารถแจ้งความโอ้ไอ้ถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้นอกระบบเนี่ยเราจะโดนแจ้งความซะก่อนละสิเนาะคุณจำรัดนะเราปล่อยดอกเบี้ยผิดอะไรเกินที่3กำหนดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยปกติแล้วก็ให้ร้อยละไม่เกิน115เราปล่อยร้อยละ10เนี่ยร้อยละ10นี่ต่อเดือนหรือต่อปีล่ะถ้าต่อปีโอเคไม่มีปัญหาถ้าต่อเดือนนี่มีปัญหาแน่ๆไอ้การที่เราแจ้งความเขามันไม่ได้ก็ต้องฟ้องศาลตามสัญญาเงินกู้อย่างเดียวเลยจ้านะ 3-4 ปีนี่ฟ้องได้สัญญาเงินกู้สัญญาเงินกู้อายุความ10ปีนะคะฟ้องได้ค่ะยังฟ้องได้อยู่แต่เราจะไปแจ้งความเขาไม่ได้นะเราจะโดนแจ้งความกลับซะแจ้งความกลับในข้อหาก็เรียกว่าปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเกินอัตราเออนะคะค่ะสามารถสงสารคนผ่อนบัตรเครดิตส่งดีอะไรนะส่งดีก็น่าจะลดทั้งต้นทั้งดอกน่าจะบวกค่าธรรมเนียมไปด้วยส่วนใหญ่มันก็เขาค้างเงินนะมันก็ลำบากพูดยากลำบากนะพวกไฟแนนซ์ทั้งหลายเนี่ยพวกบัตรเครดิตพวกอะไรเนี่ยเขาค้างเงินนะมันก็เลยเวลาเราผิดนัดปุ๊บหรือจ่ายไม่ตรงปุ๊บมันก็มีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยนี่แหละจ่ายไปมันก็ไม่ลดแหละมันก็ไม่ลด
ทรัพย์สินเช่นอะไรบ้างครับยึดทรัพย์พูดถึงยึดทรัพย์ใช่ไหมทรัพย์สินที่ยึดทรัพย์ได้ก็เป็นพวกบ้านติดจำนองก็ยึดได้นะคะพวกรถส่วนใหญ่รถสติไฟแนนซ์เขาไม่เอาหรอกเพราะไฟแนนซ์มันไม่ยอมเนาะก็จะเป็นพวกบัญชีเงินฝากในธนาคารอะไรอายัดเงินเดือนหรือว่าทรัพย์สินภายในบ้านที่มีมูลค่าเกิน 50,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะยึดได้เขาส่งเรื่องเข้าที่ทำงานหักเงินเดือนกับฝ่ายบุคคลเลยมีโบนัสยึดเรียบอ๋อใช่ปกติแล้วเงินเดือนเนี่ยประมาณ 30% นะคะถ้าโบนัส 50% นะเขาไม่เอาหมดนะก็ให้เหลือไว้ให้บ้างแหละนะยึดเรียบนะผมค้ำประกันรถยนต์ให้เพื่อนแต่ถูกธนาคารเทสโก้บอกเลิกสัญญาเพราะขาดส่งตอนนี้6ปีแล้วครับทางธนาคารอะไรนี่ทางธนาคารจะทำการบังคับคดีเพราะเพื่อนไม่ได้ขึ้นศาลในวันนัดแรกขอคำแนะนำโอ้โหผู้ค้ำประกันโอ้โหสงสารผู้ค้ำประกันมากเลยนะคนนี้ใครจะคิดจะไปเป็นผู้ค้ำประกันของใครไม่ว่าจะเป็นค้ำประกันรถค้ำประกันบ้านค้ำประกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปค้ำประกันนะเพราะว่ามันมีแต่หน้าที่ไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินนะฮะเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยที่ว่าถามมาเนี่ยคุณ อะไรเนี่ยเอกสิทธิ์ใช่ไหมอันนี้ก็คือว่าถ้าผู้เช่าซื้อเนี่ยเขาไม่ไปชำระหนี้นะหรือไม่มีทรัพย์สินเนี่ยเราเองเนี่ยเขาก็ต้องมายึดทรัพย์จากเราผู้ค้ำประกันไปขายเข้าตลาดไปก่อนนะฮะหรือว่าเราชำระหนี้ถ้าเรามีตังชำระหนี้ไปก่อนเนี่ยอันนี้เราก็สามารถฟ้องไล่เบี้ยจากผู้เช่าซื้อได้นะฟ้องไล่เบี้ยได้นะฮะอันนี้ถ้าเราจ่ายไปก่อนหรือเขาบังคับคดีเราไม่เต็มใจจ่ายหรอกแต่มันบังคับคดีเราเพราะเรามีทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไปไล่เบี้ยได้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนข้างบ้างมั้งเนี่ยเปลี่ยนข้างบ้างไหมเดี๋ยวสักครู่นะเปลี่ยนไหมมันจะเริ่มเมื่อยแล้วนะเนี่ยโอเคนะตั้งอย่างนี้ไหมเนี่ยในรถบอกเลยว่ารกมากรกโอเคมีที่ตั้งก่อนมันเมื่อยมือชัดไหมชัดเนาะชัดถึงไหนแล้วเนี่ยเป็นผัวเมียกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสฝ่ายผัวโดนยึดรถยนต์ไปแล้วบ้านที่มีเมียไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะโดนไหมไม่โดนค่ะคือนี่ก็ของใครก็ของมันตัวชื่อก็จะเพาะชื่อไปนะถ้าเป็นสินสมรสเนี่ยโอเคก็มีโอกาสจะโดนยึดได้ในส่วนของเป็นสินสมรสแต่นี่มันไม่จดทะเบียนเนี่ยเขาก็ต้องไปพิสูจน์ในศาลลำบากแหละว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมยังไงยากอ่ะส่วนใหญ่ก็คงไม่โดนนะไม่โดนไม่สวยไม่ว่าขอให้ได้คุยกันอุ้ยขอบคุณนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะทนายกุ้งขำ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 หน้าอะไรนะมารัดเข้มขัดอะไรนะอีอะไรเนี่ยอ่านแล้วงงไม่เป็นไรชมขอบคุณนะคะสอบถามหน่อยค่ะประกันรถคนซื้อไม่จ่ายเขามาตามอะไรมาตามที่เราทำไมประกันสอบถามหน่อยครับประกันรถคนซื้อไม่จ่ายคนซื้อไม่จ่ายประกันรถมาตามเราเป็นใครอ่ะไม่เกี่ยวประกันโอ้โถโถขอไปประกันรถยังไงไม่เข้าใจถ้าประกันรถมันไม่เกี่ยวกับเรานะเราเกี่ยวคนหรือเกี่ยวยังไงถ้าประกันรถเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ปีต่อปีอยู่แล้วนะแล้วก็มาตามเราเนี่ยเราเป็นใครคะเอาที่สบายใจเราเป็นใครโยมเดชาไปวัดป่าบ้านตาดหรือยังโอ้ขอไม่ทราบค่ะหลวงพ่อค่ะครูบาธรรมนะไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านไปยังบ้านตาดอยู่ไหนคะหลวงพ่อนะสวัสดียามเย็นครับคุณทนายนักสืบผู้เสือขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแจ้งความดำเนินคดีเรื่องโกงเงินตั้งนานแล้วคดีไม่คืบหน้าเลยครับต้องทำยังไงโกงเงินเหรอฮะแจ้งความเรามีการสอบพยานไปหรือยังถ้ามีการสอบไปแล้วก็ต้องตำรวจก็ต้องออกหมายเรียกขั้นตอนต่อไปก็ต้องตำรวจต้องออกหมายเรียกไปหาผู้ต้องหาให้มารับทราบข้อกล่าวหาก่อนนะว่าจะให้การว่ายังไงนะถ้าปฏิเสธหรือรับสารภาพก็ว่าส่วนใหญ่ปฏิเสธนั่นแหละแล้วก็ส่งฟ้องศาลอันนี้มันกี่เดือนที่นานนี่กี่เดือนแล้วคะปกติขั้นตอนก็น่าประมาณออกหมายเรียก2ครั้ง3เดือนประมาณ 3-4 เดือนน่ะนะถ้าเกิดว่าตัวอยู่ตัวเข้ามานะถ้าตัวมารับทราบข้อกล่าวหานะก็ประมาณ 3-4 เดือนก็ 3-4 เดือนก็ได้ส่งอัยการฟ้องศาลได้แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวผู้ต้องหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาตำรวจเขาก็เสนอศาลขอออกหมายจับต่อไปค่ะอันนี้ก็ยาวละค่ะเราต้องไปสืบหาตัวเองต้องไปจับเอามานะค่ะขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ทางด้านการเงินครับขอบคุณค่ะเล่นแชร์แต่เจ้ามือไม่จ่ายเงินทำอย่างไรครับฟ้องค่ะเล่นแชร์เขามีพรบแชร์สามารถฟ้องได้นะคะอาจารย์สวยจังขอบคุณนะคะขอบคุณที่ชมกันเรื่องมรดกพ่อแม่ลูกๆรับส่วนแบ่งเท่ากันไหมแล้วคนที่ดูแลพ่อแม่ล่ะให้เขาอย่างไรรบกวนทนายกุ้งโอ้โหดูยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะพ่อแม่ต้องดู
มรดกของใครล่ะนะถ้าเป็นคู่สมรสเนี่ยถ้าเป็นคู่สมมติถ้าเป็นบิดาพ่อตายมีแม่อยู่อย่างเงี้ยแม่เป็นคู่สมรสก็ต้องแบ่งสินสมรสไปให้แม่ก่อนครึ่งนึงที่เหลือก็ให้กับทายาทก็คือแม่แล้วก็ลูกๆทุกคนที่เป็นทายาทอ่ะนะถ้าเท่ากันผู้สืบสันดานทายาทต่างๆเท่ากันคนละส่วนละส่วนไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าแม่ไม่มีละคือว่าไม่มีใครละเป็นมรดกเป็นมรดกทั้งหมดเลยไม่มีคู่สมรสนะอันนี้เนี่ยก็หารเท่าๆกันนะแต่ส่วนที่คนที่จะดูแลเลี้ยงดูเนี่ยมันเกี่ยวกับเราเป็นทายาทหรือเปล่าถ้าเป็นทายาทเขาก็ได้สัดส่วนเท่ากันนะถ้าไม่ใช่ทายาทมันอยู่ที่น้ำใจอยู่ที่เราอ่ะอยู่ที่น้ำใจว่าเราจะให้เขายังไงนะฮะก็ว่ากันไปแต่ถ้าตามกฎหมายคือมันคนละส่วนถ้าไม่มีคู่สมรสนะฮะก็คนละส่วนไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะมีน้ำใจให้เขามากกว่าก็อยู่ที่ตกลงกันอยู่ที่แบบน้ำใจกันไปว่ากันไปตามนั้นนะค่ะเป็นหนี้สหกรณ์หักเงินเดือนทุกเดือนละอะไรนะเดือนละ 90,000 เดือนละ 10,000 กว่า 19,000 เดือนละ 19,000 รวมของคนค้ำที่นุอะไรค้ำประกัน2คนด้วยจนเงินเดือนไม่เหลือนุจะทำอย่างไรดีโอ้โหนะอันนี้เนี่ยหนี้สหกรณ์หักจนบอกว่าจนไม่มีเหลือไม่มีจากกินแล้วอันนี้ก็ต้องอันนี้หักโดยเรายินยอมให้หักใช่มั้ยไม่ได้หักโดยคำสั่งศาลใช่มั้ยฮะเรายินยอมให้หักใช่มั้ยฮะอันนี้ก็ต้องเข้าไปคุยแหละนะก็ลองเข้าไปเจรจาลองไปคุยดูว่าลองขอว่าถ้าลองขอลดยอดได้มั้ยนะเราไม่มีจะกินเราไม่ไหวแล้วทางหนังสือก็ไปขอลดยอดดูนะลองดูนะขอบคุณครับคิดถึงชอบฟังขอบคุณนะคะนั่งรถไม่ละเข็มขัดครับข้างหลังอ่ะไม่เป็นไรมั้งมาหาเข็มขัดไม่เจอเดี๋ยวก่อนใครเข็มขัดข้างหลังมันมีด้วยเหรอมันมีป่ะมันมีจริงๆดูซิเดี๋ยวแฟนขับเขาบอกว่าไม่เราไม่คาดเข็มขัดเขาเป็นห่วงอันตรายเราเดี๋ยวเราคาดก็ได้อุ๊ยแป๊บนึงเราคาดก็ได้เราไม่ได้ขับเองนะมีคนขับให้ไหนอ่ะหาที่ตัวคาดไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเขาให้เราคาดอ๋ออยู่นี่ค่ะอยู่นี่เดี๋ยวคาดให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะเรียบร้อยเราบอกให้เราทำไปเราก็ทำหมดแหละแต่หายใจไม่ออกนะให้เราทำไปเราก็ทำนะขอบคุณครับเพิ่งจะรู้เป็นช่างตัดขนน้องหมาด้วยตัดได้น่ารักมากครับดูคลิปบ่อยๆอ้าวมาแทนอาจารย์คลิปตัดหมาจะตัดขนหมาเมื่อไหร่นี่ไม่ไม่ไม่ได้มาแทนอาจารย์เดชาที่มาแทรกก่อนอาจารย์เดชาก็ชอบมาดึกๆสวัสดีค่ะทนายกุ้งค้ำประกันมั้งคะนะติดตามทั้งสองท่านทุกวันรายการค่ะตอนนี้อากาศดีค่ะอังกฤษอ๋ออยู่อังกฤษอากาศดีใช่ไหมคะค่ะเมืองไทยร้อนนะเมืองไทยมีอากาศร้อนมากกว่านี้ร้อนโคตรร้อนจริงๆดีๆค่ะพอใจอ่ะเขาบอกให้คุณกุ้งรัดเข็มขัดนะคะอ๋อค่ะขอบคุณรัดเรียบร้อยค่ะเนี่ยรัดเรียบร้อยละค่ะเดี๋ยวดีค่ะอาจารย์คนสวยสวัสดีนะคะส่วนใหญ่ก็สวัสดีกันมาบ้านตาดอยู่จังหวัดอุดรธานีวัดหลวงตาบัวอ๋อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปนะคะเดี๋ยวจะบอกอาจารย์เดชาให้นะเดี๋ยวฉันก็มีโอกาสจะไปอุดรธานีจะไปนะคะจะไปวัดนี้นะคะค่ะช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าติดโควิดไปเขาก็จะกักตัวอยู่นั่นแหละนะฮะถ้าไม่มีหนังสือเดินทางไปอ่ะไม่มีหนังสือเดินทางการไปทำงานเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เข้าจังหวัดด้วยนะสมัยนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางข้ามจังหวัดไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเขาต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรอสม.หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยว่าเราเข้ามาในจังหวัดพื้นที่ของเขาแล้วเขาต้องเซ็นออกด้วยนะไม่ได้ไปเฉยๆนะขอบคุณครับฟังคณะอยู่ครับขอบคุณค่ะเราค้ำประกันค่ะคนซื้อไม่จ่ายเขามาตามที่เราค่ะเป็นคดีอ๋อเป็นคดีอะไรเนี่ยอาญาไหมคะหนูไม่มีทรัพย์สินอ๋อไม่เป็นคดีอาญาค่ะนะค้ำประกันเป็นคดีแพ่งนะไม่ติดคุกค่ะไม่ต้องตกใจไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเครียดนะเป็นคดีแพ่งไม่ติดคุกค่ะนะเราเป็นคนค้ำประกันรถยนต์ราคา 70,000 บาทเขายึดทรัพย์เราจำนวน 70,000 บาทหรือจะยึดมากกว่า 70,000 เขาก็ยึดเท่าจำนวนที่เป็นหนี้ล่ะค่ะนะเป็นหนี้แค่ไหนยึดเท่านั้นที่เหลือสมมติว่าบ้านเราราคา 100,000 หนี้ 70,000 ขายท่อตลาดได้ 100,000 เขาคืนเรามา 30,000 นะฮะเอาเท่าที่เป็นหนี้เขาไม่เอาหมดนะค่ะขอบคุณความรู้นะคะแม่นามขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีนะคะเจริญพรสาธุอายุมันขอนยืนค่ะขอสาธุ
อนุโมทนาค่ะสาธุค่ะขออภัยนะคะมือเดียวค่ะมืออีกข้างนึงถือกล้องอยู่ไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันนะอาจารย์ครับคดีบัตรเครดิตศาลพิพากษาแล้วถ้าเราไม่มีเงินจ่ายกี่วันเขาถึงจะบังคับคดีหักเงินเดือนโอ้โหอันนี้เจ้าหนี้มันขยันมันก็ทําเร็วนะปกติแล้วบังคับคดีเนี่ยอยู่ที่เจ้าหนี้เลยไม่กี่วันคนมันก็เร็วขยันบางที 4-5 เดือนมันก็มาแล้วแต่บางคน 3-4 ปีมันยังไม่มาบังคับคดีเลยก็มีค่ะก็มีนะเพราะฉะนั้นนะก็ถ้าเรามีเงินก็มีสตางค์เราสามารถที่จะเจรจาจ่ายได้ก็ไปคุยถ้าไม่มีก็ปล่อยมันไปก่อนไม่เป็นอะไรนะไม่มีปัญหาอ๋อนี้วัดป่าบ้านตาอุดรธานีของหลวงตาบัวค่ะเพิ่งเป็นข่าวใหญ่เมื่อไม่กี่วันนี้เองที่เจ้าอาวาสถูกไฟคลอกอ๋อมาเลยนะอ๋อเหรอคะดิฉันอ่านดูข่าวแต่ดูไม่ได้ละเอียดเราไม่แน่ใจอ๋อเลยขออภัยจริงๆเลยข่าวเราตกข่าวไปนะเนี่ยเราตกข่าวไปอ่ะมีข้อสงสัยก็เห็นเขามีเห็นการส่งพิสูจน์อยู่นี่ใช่ไหมคะส่งพิสูจน์กันอยู่ว่าแต่เขาเผาไปแล้วใช่ไหมพระเจ้าว่าที่ไฟคลอกตายนะแต่ก็มีชาวบ้านหรือหลายคนก็สงสัยว่าตายแบบไฟคลอกจริงหรือเปล่าอาจจะมีการวางเพลิงหรืองั้นด้วยใช่ไหมคะที่มีการข่าวตามข่าวมาถ้าจำไม่ผิดนะเนาะนั้นก็เนาะก็ขออภัยไม่ได้ตามข่าวละเอียดเท่าไหร่เนาะก็แสดงความเสียใจแล้วกันนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลเราไม่มีเงินชำระติดต่อกัน 4-5 เดือนแล้วเขาจะฟ้องโกงทรัพย์ได้ไหม มันเป็นสัญญาผิดทางแพ่งนะคะเรื่องไอ้สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตเงินกู้ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่งนะไม่โดนคดีอาญาไม่ติดคุกนะจ๊ะเรื่องค้ำประกันคนค้ำเดือดร้อนทุกทีใช่เพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่เป็นแฟนคลับทนายใครทุกอยู่นะคะถ้าไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากเป็นขี้ข้าไม่อยากอะไรก็ไม่อยากเป็นขี้ข้าหรือเป็นหนี้เขาเนี่ยก็ไม่ต้องไปเป็นผู้ค้ำประกันนะอย่าค้ำประกันให้ใครเขานะขอถามหน่อยครับผมจะไปร้องเรียนตรวจสอบแรงงานไปติดต่อที่ไหนครับไปแรงงานก็ไปศาลแรงงานนะคะหรือไม่ก็เป็นผู้ตรวจแรงงานนะผู้ตรวจแรงงานจังหวัดนั่นแหละนะครับสินสมรสต้องแบ่งให้เมียน้อยอีก2คนไหมครับโอ้โหนี่คุณอาทิตย์นี่แบบเมียเยอะสิเนี่ยต้องแบ่งให้มงเมียน้องเมียน้อยเนี่ยนะก็คนก็เอาแล้วคุณจะไปแบ่งให้ใครอย่าให้เมียรู้แล้วกันแค่นั้นแหละจะให้ใครก็แล้วแต่อย่าให้เมียรู้ถ้าเมียรู้นะไม่ได้เมียรู้ไม่ยอมค่ะเมียดูหน้าที่ฮะดูหน้านะเมียหลวงไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะค้ำประกันนะคะให้เพื่อนกู้ธนาคารแล้วศาลฟ้องผมได้ทำเรื่องใช้หนี้ให้กลับธนาคารหมดเรียบร้อยแล้วผมทำไงครับแจ้งความได้ไหมอันนี้เนี่ยก็ไปฟ้องไล่เบี้ยวกับผู้เราค้ำประกันเขาใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยวคนที่เราไปค้ำเขาอะนะค้ำใครก็ไปฟ้องไล่เบี้ยวคนนั้นแหละนะไปฟ้องไล่เบี้ยวเอานะบ้านเข้าธนาคาร อะไรอะบ้านเข้าธนาคารผู้เสียชีวิตโฉนดบ้านยังเป็นลูกของลูกไหมหนี้จะหมดไหมก็ถ้าเป็นบ้านติดจำนองติดธนาคารอยู่นะคะก็เป็นหนี้อยู่เนี่ยก็เจ้าหนี้อ่ะเขามีสิทธิ์เขาก็ได้สิทธิ์ไปเจ้าหนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้นะคะที่เหลือเป็นของทายาทแต่ถ้าเกิดหนี้ไม่พอก็หมดแค่นั้นละค่ะลูกก็ไม่ต้องใช้หนี้แทนก็เท่าที่เราจะรับพินัยกรรมเราก็เรียกว่าไม่ต้องใช้หนี้ถ้ามีทรัพย์สินหรือมรดกก็ต้องใช้หนี้แต่ถ้าเกิดบ้านเนี่ยเขายึดไปแล้วเนี่ยขายท่อตลาดมาเหลือเกินหนี้ก็ต้องคืนเรานะสวัสดีค่ะทนายว่าอะไรเนี่ยมากี่โมงครับคงอาจารย์น่าจะมาดึกๆนะมีอะไรมิจฉาชีพเอาบัญชีไปขายรถพอดีมีคนโอนเงินมา 5,000 บาทบอกว่าโอนผิดจะโอนให้ถูกผมจะโอนให้ลูกผมเลยโอนไปอีกบัญชีคนที่จองรถแจ้งความอะไรเนี่ยนะโอนไปที่จองรถไปแจ้งความเป็นชื่อผมแต่ผมโอนไปโดนหลอกเพราะมีอะไรยังไงเนี่ยมีความผิดอะไรไหมครับร้ายแรงเปล่าครับเขาโอนบัญชีผิดหรอถ้าโอนบัญชีผิดมาแล้วก็เอาเงินคืนเข้าไปนะเพราะว่าเราก็ต้องไปแจ้งความว่าเงินที่โอนมามันเป็นโอนบัญชีผิดแต่ไม่โอนมาแล้วเราไปใช้อันนี้ก็เป็นคดีช่อโกงนะนะคดีช่อโกงถ้าเขาโอนมาแล้วเราไปใช้เนี่ยก็ถือช่อโกงถ้าโอนมาผิดก็โอนคืนเข้าไปไม่เป็นไรนะขอบคุณครับความรู้กับตรงกับคนอื่นที่ถามไปนะคะตอนนี้เริ่มจะเวียนหัวแล้วค่ะเริ่มจะเวียนหัวแล้วเริ่มรถติดแล้วใช่ไหมฝนจะตกเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะข้างนอกฝนตกแล้วนะคะ
างนอกอากาศบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะรถติดตอนนี้อยู่บนทางด่วนแถวพระราม9แล้วนะคะอันนี้เนี่ยมืดฟ้ามัวดินมาเลยค่ะฝนเหมือนจะตกนะฝนเหมือนจะตกเลยนะให้ดูนิดนึงเมื่อกี้เวียนหัวก็เลยเบรกไปนิดนึงถึงไหนละค้ำประกันให้เพื่อนเขาไม่จ่ายฝ่ายสินเชื่อมาตามเราที่บ้านจะทำไงคะเป็นคดีอาญาไหม3ปีแล้วเขาส่งฟ้องจะส่งฟ้องเขาไม่เป็นคดีอาญานะคะเป็นคดีแพ่งปกตินี่แหละนะคะเป็นคดีแพ่งนะขอบคุณนะคะแฟนคลับห่วงครับขอบคุณนะคะวันนี้บอกเลยรถเนี่ยรกมากเลยอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะนี่หน้ากากนะนี่หน้ากากวันนี้ใช้ไป3 4อันแล้วนี่ก็พกมาเยอะมากไว้เปลี่ยนสำหรับเปลี่ยนระหว่างวันนะคะเพราะว่าเหงื่อมันออกนะแล้วก็ต้องมีนี่ด้วยเฟสชิลเยอะไปหมดเลยค่ะในรถเนี่ยรกค่อนข้างที่จะรกพอสมควรเพราะว่ามีเอกสารเต็มไปหมดเลยนะถึงไหนแล้วขอบคุณครับอาจารย์แฟนคลับห่วงใยด้วยความเคารพอาจารย์เนื่องด้วยผมได้กระทำชาปนกิจไว้ตั้งแต่ปี27เนื่องจากครอบครัวอะไรเนี่ยขาดรายได้ถ้าลาออกเขามีสิทธิ์ขอคืนเงินได้ไหมก็ลองไปคุยดูนะลองไปสอบถามดูเพราะว่าเราปกติแล้วชาปนกิจเนี่ยเขาก็จะให้เฉพาะคนที่แบบเสียชีวิตใช่ไหมคะแต่เนี้ยเรายังไม่เป็นไรถ้าเศรษฐกิจไม่ดีมีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยลองเข้าไปเจรจาลองไปคุยดูนะได้บางส่วนก็ยังดีนะคะลองดูนะคะผมอยู่อำเภอหลังสวนชุมพรโอ้ขอบคุณนะคุณสุพรสวัสดีนะคะทุกคนเลยตรงไปตรงดีครับคืออะไรนะเน็ตทนายซ้ำช้าจังจริงหรอเน็ตช้าหรออ๋อทนายกุ้งกำลังเดินทางไปไหนคะกำลังกลับค่ะกำลังกลับสำนักงานนะคะมาจากสมุทรสาครวันนี้ไปคดีมานะไปติดต่อผู้ต้องหามาไปซ้อมพยานจะขึ้นศาลวันจันทร์นะแล้วไปยื่นเอกสารตรวจสอบเอกสารนะคะว่ามีอะไรบ้างมีพยานเอกสารอะไรในสำนวนบ้างนะก็ดูอาตมาเป็นห่วงคดีการมรณะอ่องหลวงอ๋อค่ะขอครูบาธรรมนะคะค่ะเป็นห่วงคดีนะค่ะสวัสดีค่ะถามเรื่องแยกกันสามีตั้ง10ปีหย่าเองได้ไหมคะไม่รู้ว่าสามีไปอยู่ที่ไหนโอ้ยมันหย่าเองไม่ได้ค่ะคือกรณีการหย่ามีอยู่3ก็มีกรณีคือ1ตายอันนี้หย่าอัตโนมัติแล้วถ้าเกิดสามีตายหย่าอัตโนมัติเลย2หย่าโดยสมัครใจ3คำสั่งศาลมีอยู่แค่นี้เองค่ะนะมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็ไม่ตายด้วยเพราะฉะนั้นคือทำได้อย่างเดียวคือฟ้องศาลนะให้ศาลสั่งนะคะอันนี้ก็คือมันเกินละสาบสูญไปละเกิน5ปีไปละเกินก็ฟ้องหย่าได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ฟ้องหย่านะคือเขาไม่อยู่ไม่รู้อยู่ไหนไม่ต้องไปตามหาและฟ้องหย่าได้เลยนะคะค่ะสวัสดีครับศาลแรงงานทำงานแย่จังครับไม่ช่วยลูกจ้างเลยอ๋อปกติศาลแรงงานนี่เขาก็ดูแลลูกจ้างอยู่นะทำไมเหรอเพราะว่าศาลแรงงานเขาจะดูแลลูกจ้างอยู่นะส่วนใหญ่ก็ช่วยเหลือลูกจ้างนะวันนี้ทำไมจังหวัดไหนเนี่ยมีปัญหานี่เนาะอังกฤษอากาศดีแต่คนติดเชื้อ 200,000 กว่าตาย 30,000 กว่าไม่ไปไหนเลยกลัวค่ะอยู่ลอนดอนโอ้ค่ะนะก็ต้องรักษาในรักษาตัวนะคะรักษาสุขภาพนะคะคุณอะไรมัสสุรีใช่ไหมคะรักษาสุขภาพนะคะอากาศดีเนาะเราก็เป็นทนายก็เป็นคนชอบอากาศเย็นๆนะชอบไปที่เย็นๆอ่ะแต่ตอนเนี้ยคงไปไหนไม่ได้อีกนานเลยแหละคงไปไหนไม่ได้อดเที่ยวอีกนานเลยละค่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบเราไปไหนก็กลัวแต่โรคอะไรอย่างเงี้ยแล้วสายการบินเขาไม่เปิดด้วยขอบคุณที่ความรู้ครับอาจารย์ค่ะผมมีหลักฐานทางคลิปเสียงเอกสารยังไม่สนเลยครับมันคืออะไรล่ะเนี่ยถามต่อเนื่องหน่อยนะพอถามไม่ต่อเนื่องก็ไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันขอให้เดินทางปลอดภัยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทนายคนสวยคิดว่างวดมอเตอร์ไซค์ถ้า3เดือนแล้วเขาจะมายืดเปล่าครับก็3งวดติดต่อกันบอกเลิกอีก1งวดเป็น4งวดนะก็มีหนังสือบอกเลิกสัญญามาแล้วยึดรถได้เลยเป็น4งวดนะคะอ้างพรกฉุกเฉินกับภรรยาครับกลับบ้านตอนเช้าได้ไหมครับโอ้โหอันนี้โดนแน่นะโดนแน่นะอ้างภรรยานี่นะเขารู้ถ้ามาอ้างกับภรรยาตอนนี้นะบอกว่ามีติดพรกฉุกเฉินนะไอ้แทนที่เขาไม่สงสัยนะว่าไม่มีเนี่ยนะเขาจะสงสัยแล้วนะเขาจะสงสัยแบบเขาจะเลิกสงสัยแล้วคุณอาทิตย์นะอันนี้มีภรรยาหลายคนแน่นอนเลยประเด็นเรื่องภรรยาเยอะมากนะพี่ชายหายไป26ปีเอาพี่ชายหายไป26ปีจะถามอะไรจ๊ะหายไป26ปีนี่ยังไงถามอะไรก็เกิน5ปีก็ไปร้องสาบสูญได้ค่ะถ้ามีเรื่องทรัพย์สินมรดกเกี่ยวข้องนะไปร้องสาบสูญได้สวัสดีครับขอบคุณครับความรู้หลากหลายขอบคุณค่ะ
คุยกับสหกรณ์แล้วค่ะเขาให้เรารวมหนี้มาเป็นหนี้กองของหนูหมดแล้วแล้วคนที่หนีหนี้2คนเอ้าหนูค้ำเป็นเงิน 300,000 กว่าค่ะแล้วหนูอะไรเนี่ยแล้วหนูไม่กล้าอะไรอ่ะไม่อะไรนะไม่กล้ารวมหรอหรือไงกลัว2คนนั้นหลุดแล้วต้องเป็นหนี้โอ้โหถ้าอะไรที่เราใช้หนี้เข้าไปอ่ะนะอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้หนี้เราเป็นแค่ผู้ค้ำประกันใช้หนี้เข้าไปแทนน่ะก็อย่าลืมไปฟ้องไล่เบี้ยนะคะฟ้องตามเอาเงินคืนได้นะคะอย่าไปเป็นแบบอย่าเฉยๆอ่ะอย่าไปฟ้องไล่ฟ้องตามนี่เอาไล่เบี้ยเอาเงินคืนได้ตำรวจดักสกัดจับคนค้ายารอผ่านมารอผ่านมาเขาเลยเราหรือเปล่าเนี่ยเขาเลยขอค้นแต่ค้นแต่ดันขอให้เราปลดรหัสล็อกหน้าจอเราเพื่อดูแชทอะไรล่ะเราต้องปลดให้ดูได้ไหมอะไรเนี่ยมันเราจะไปขอค้นนี่มาปลดรหัสทำไมล่ะมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะล่ะแล้วเราไม่ได้เราแค่ผ่านมาเราไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยนี่นะถ้าเราไม่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะไม่ยุ่งกับเราไม่ได้นะจ๊ะจะมาขอดูอะไรทรัพย์สินส่วนตัวของเราอ่ะเราจะให้ดูไม่ให้ดูก็เรื่องของเราเมตตาคำจุดโลกจ้าเดินทางไปไหนครับกลับกรุงเทพค่ะไปสมุทรสาครมาค่ะซื้อรถมาไม่จ่ายเอาเริ่มเอียงไม่จ่ายไม่คืนคนซื้อจะถูกฟ้องยักยอกทรัพย์ได้ไหมคะถ้าเราจะรอให้เขาฟ้องต่อคืออย่างนี้ค่ะถ้าซื้อรถมาเลยซื้อรถมาแล้วเอารถเข้าไปขายต่อเอาไปจำนำอย่างเงี้ยอาจจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์นะแต่ถ้าเกิดซื้อรถมาใช้แล้วไม่มีเงินผ่อนอันนี้ผิดสัญญาทางแพ่งนะมันก็มี2 อย่างว่าเราเอารถเข้าไปขายหรือเปล่านะถ้ารถเอาไปขายก็อาจจะเสี่ยงตารางเสี่ยงคุกนะคดียักยอกทรัพย์แต่ถ้าเกิดว่าซื้อรถมาไม่มีเงินจ่ายผิดสัญญาทางแพ่งไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ผ่อนชำระได้ขอถามหน่อยครับคืนรถเขาฟ้องไหมครับคืนรถเขาฟ้องไม่อะไรไหมคืออะไรคือรถไปถ้าเกิดขายท่าตลาดไปแล้วเนี่ยหนี้มันยังไม่ครบนะตามที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยค่าขัดประโยชน์ค่าอะไรเขาเนี่ยเขาก็สามารถจะฟ้องได้นะฟ้องได้ส่วนต่างได้ค้างค่างวดรถมา3 งวด 3 เดือนแล้วเขาจะมายึดไหมครับผ่อนมา15ก็อย่างที่บอกคือ3คนติดต่อกันแล้วก็ยกเลิกสัญญาอีก1ก็เป็น4ก็ยึดรับรถได้เสียงขัดขาดหายจริงเหรอเอาหรือว่าเราทำไมไม่อยู่นี่เสียงขัดขาดหายนะตอนนี้เริ่มเวียนหัวแล้วค่ะเชียงใหม่มืดฟ้ามัวดินนะฝนตกสมุทรสาครตกแล้วอ้าวเหรอเพิ่งออกมาเมื่อกี้เนี่ยสมุทรสาครตกแล้วเหรอดีโชคดีที่ออกมาก่อนนะเนี่ยงั้นเราติดเลยสวัสดีค่ะหน้าม้านอร์เวย์ขอบคุณนะคะนอร์เวย์ฝนตกไม่ต้องหยุดอะไรอ่ะฝนตกไม่ต้องหยุดหรอกนะครับคืออะไรเงิน 5,000 บาทเข้าบัญชีแล้วแต่ลูกเมียขู่กันโชคเอาไปหมดขอได้ไหมครับแหมขอใหม่ได้ไหมกันโชคทรัพย์ลูกเมียจะขอใครละค่ะก็ไปขอเมียอีกคนละกันคุณอาทิตย์นะขอรัฐบาลนะเขาไม่ให้แล้วแหละนะเมียกันโชคไปแล้วเนี่ยลูกเมียก็จะเอาก็ให้เขาไปเถอะนะถ้าคุณไม่ให้ไปเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมีราวเยอะเพราะอะไรเพราะเรามีเมียหลายคนเดี๋ยวมันจะทะเลาะ กันให้ไปเถอะมันจะได้ไม่ตัดปัญหาไปนะค่ะสวัสดีนะครับสะดุดหรออ่ะเขาบอกสะดุดแล้วเขาบอกฟังไม่รู้เรื่องสะดุดแล้วเนี่ยนะบอกพรุ่งนี้เราจะไปเอาไปไหนกันสิงห์บุรีใช่ไหมพรุ่งนี้เราจะไปคดีที่สิงห์บุรีกันนะคะเดี๋ยววันนี้คงได้เวลาเพราะว่ามันเขาบอกว่าเสียงสะดุดแล้วละมันไม่ค่อยได้ยินชัดละฝนเริ่มมาแล้วเรากลัวฟ้าเดี๋ยวตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะถ้าฝนตกมาแล้วเดี๋ยวฟ้าแรงเรากลัวแต่ไม่เคยสาบานใครไว้นะไม่เคยสาบานแล้วไม่เคยแช่งใครด้วยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคนขับรถของเรานี่สิไปสาบานใครไปหรือเปล่าอุดหูแล้วนะก็คือวันนี้เราไปทำงานที่สมุทรสาครมาแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปที่สิงห์บุรีพรุ่งนี้เราจะไปสิงห์บุรีกันนะพรุ่งนี้ใครอยู่แถวนั้นก็มาทักทายกันได้เราจะไปศาลสิงห์บุรีกันนะไปทำงานกันไปติดตามคดีไปตามเรื่องไปลงพื้นที่นะคะกันแล้วก็ไปทำงานกันนะคะฝนจะมาแล้วแหละขออนุญาตนะไปก่อนนะเพราะว่า
เดี๋ยวฝนตกแล้วอาจจะไม่สะดวกเดี๋ยวฟ้าแรงนะเราจะไม่มันน่ากลัวมันอันตรายแล้วป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับทนายกุ้งนะคะมีปัญหาถามได้เรามาคุยกันแบบนี้เดี๋ยวมีเวลาก็มาคุยกันนะคะวันนี้ก็อยู่ในรถค่ะอาจจะแบบภาพอาจจะสั่นสะเทือนบ้างไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าถือไปถือมาก็เริ่มเมื่อยมือนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล